ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับได้พูดนะฮะที่ท่าอากาศยานเบตงนะครับเพื่อที่จะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจต่อที่จังหวัดนราธิวาสครับโดยเมื่อเช้าเนี่ยก็มีส่วนราชการและก็ประชาชนมาร่วมส่งที่นี่ด้วยก่อนเดินทางออกไปนายกก็ได้ให้สัมภาษณ์เรื่องของสนามบินเบตงเองเพราะว่าตอนนี้สนามบินเนี่ยมีนะครับที่เบตงแต่ว่าไม่มีเครื่องบินเชิงพาณิชย์เนี่ยบินมาลงเลยโดยผู้สื่อข่าวก็สัมภาษณ์นะครับว่าเอ๊ะจะมีเที่ยวบินเชิงพาณิชย์เนี่ย มาบินต่ออีกหรือเปล่าจะกลับมาบินหรือเปล่านะครับนายกบอกว่าต้องเป็นไปตามดีมานซับพลายนะครับก็คืออุปสงค์และก็อุปทานนะครับหรือมีความต้องการโดยการลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต,ใต้ครั้งนี้ก็เพื่อให้ที่นี่มีความเจริญเพื่อมาสร้างโอกาสถ้าหากภูมิภาคนี้เจริญขึ้นมีนักท่องเที่ยวมากขึ้นมีศูนย์กลางการค้ามากขึ้นก็จะทำให้สนามบินเบตงเกิดขึ้นแน่นอน ส่วนสายการบินเชิงพาณิชย์นั้นจะมีการบินอีกหรือไม่นายกบอกว่าก็คิดว่าเร็วๆนี้แต่ขึ้นอยู่กับแผนว่าเราสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวและมีการพัฒนาเศรษฐกิจกษษษขั้นพื้นฐานได้มากน้อยแค่ไหนอยู่ดีๆเนี่ยจะไปบังคับให้สายการบินมาบินก็เห็นใจเขาเมื่อสอบถามว่าจะมีการบินก่อนสงกรานหรือเปล่านะฮะโอ้สงกรานนี่ก็เดือนหน้าแล้วนะะนะฮะ นายกไม่ตอบนะครับเ่าจะเร็วไปท่านผู้ชมนะฮะซึ่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยเดี๋ยวล่าสุดใเตรียมจะ,ะแถลงแล้วนะครับท่านผู้ชมฮะเรื่องของรถ Map เพื่อที่จะดันประเทศไทยเป็นฮับทางการบินโลกเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนายกรัฐมนตรีได้มีการโพสต์ภาพผ่านทางโซเชียลมีเดียเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบอกว่าเตรียมจะประกาศแผนพัฒนาระบบทางด้านการบิน A v i ว t i o ชั่น Hub. ในวันที่1มีนาคมก็คือวันพรุ่งนี้เพื่อที่จะพัฒนาไทยเป็นศูนย์กลางการบินการขนส่งของภูมิภาคและก็ตั้งเป้าขยายให้สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยเป็นฮับของสายการบินในระดับโลกด้วยล่าสุดนะครับไป2ที่โซเชียลมีเดียของนายกรัฐมนตรีนะครับที่มีการระบุว่าระเบิดศักยภาพประเทศไทยถ้าอากาศยานไทยนำโดยกระทรวงคมนาคมขานรับนโยบายตั้งเป้า ศูนย์กลางการบินของโลกและเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าแห่งภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุด1ใน5ของโลกโดยใน X ของนาย,ยกรัฐมนตรีเนี่ยบอกว่าร่วมฟังแผนพัฒนาการเป็นศูนย์กลางการบินการขนส่งของภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่1มีนาคมเวลา9นาฬิกานาทีผ่านทางโทรทัศน์ช่อง2 n b t 2 h d และ NBT11 ช่องทางออนไลน์ก็คือ Facebook แล้วก็ y t u t u นะครับ Life n i v e NBT 2 HD นั่นเองโดยล่าสุดเนี่ยนะครับท่านโคโสกรัฐบาลก็ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับโดยบอกว่านายกเนี่ยได้เตรียมประกาศแผนการพัฒนาระบบการบินในวันพรุ่งนี้เพื่อพัฒนาไทยเป็นศูนย์กลางทางด้านการบินการขนส่งของภูมิภาคครับนายชัยวัชรงโคโสกรัฐบาลเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีจะมีการถแถลง แผนพัฒนาการเป็นศูนย์กลางการบินการขนส่งของภูมิภาคในวันพรุ่งนี้9นิก30นาทีณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับโดยท่านโฆษกบอกว่าในงานอีกไนท์ไทยแลนดสัปดาห์ที่ผ่านมานายกทิ้งท้ายไว้ว่าวันที่1มีนาคมจะมาลงรายละเอียดแผนการพัฒนาระบบก,การบิน Aviation Hub ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายอุตสาหกรรม8ด้านที่รัฐบาลกำลังผลักดันซึ่งรัฐบาลทำจริงทำเป็น และกำลังดำเนินการตามแผนเพื่อผลักดันขยายสนามบินสุวรรณภูมิให้เป็นฮับใหญ่ระดับโลกท่านโฆษกบอกว่านายกจะมาเล่าถึงแผนการทำงานว่ารัฐบาลได้วางโรดแมพทั้งระยะสั้นระยะยาวการทำงานไว้อย่างไรทุกวันนี้สนามบินสุวรรณภูมิรองรับผู้โดยสารมากกว่าที่ออกแบบไว้รัฐบาลจึงกำหนดกรอบการทำงานอย่างชัดเจนโดย6เดือนแรกจะต้องทำให้สุวรรณภูมิรองรับผู้โดยสารทั้งสิ้น 60ล้านคนในปัจจุบันให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรัฐบาลได้กำหนดแผนการทำงานถึงการปรับระบบการทำงานในสนามบินซึ่งไม่เพียงแต่จะสนับสนุนการท่องเที่ยวประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางการปรุงอาหารและแคเทอริงเป็นศูนย์กลางการซ่อมบำรุงเป็นเซ็นเตอร์ความร่วมมือระหว่างการบินและอุตสาหการรมท่องเที่ยวและนี่ไม่ใช่ทั้งหมดที่รัฐบาลวางแผนไว้จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมรับฟังนะครับ การถแถลงแผนพัฒนาการเป็นศูนย์กลางการบินการขนส่งของภูมิภาคของนายกรัฐมนตรีร่วมกันในวันพรุ่งนี้ครับ